ต็มมุมของทีมเยือนครับวรชิตเปิดเข้ามาลูกนี้เทียรศักดิ์โป่งติดและชาร์จโอ้โหเรียบร้อยครับเอาครับซ้ำเข้าไปโดยเทียรศักดิ์เผยพิมายไล่ตามมาแล้วครับ1-2ท่าเรือเอาเลยครับโมเมนตัมเกมน่าจะเปลี่ยนมาทางการท่าเรือบ้างเหมือนกันครับ1-2ครับโดยธีรศักดิ์เผยเป็นประตูที่7นะครับของธีรศักดิ์เผยพิมายครับได้โอกาสม่งแล้วตามซ้ำเองลูกนี้หมดสิทธิ์เลยครับคือพอม่งเนี่ยตอนแรกสราโนเซฟได้แต่ปฏิกิริยาของสราโนนี้ยังไปไม่ทันธีรศักดิ์ครับคือม่งติดแล้วธีรศักดิ์วิ่งถึงบอลก่อนครับสุดท้ายธีรศักดิ์ก็จิ้มเข้าไปง่ายๆเลยครับเอาเท้าเขี่ยบอลให้ตรงกรอบเข้าประตูไปครับทำประตู3เกมติดในลีกเลยครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับ